สวัสดีครับวันนี้นาเล็กก็พามารู้จักกับไม้ประดับที่น่าปลูกอีกชนิดหนึ่งนะก็เป็นไม้ประดับที่ถือว่ามีประโยชน์เลยในเรื่องของการฟอกสารพิษนะฟอกอากาศก็เหมือนหมากเหลืองนะตัวนี้คือต้นจั่งนะหรือว่าอาจจะเรียกกันว่าเลดี้ปาล์มนะก็เป็นไม้ที่ถือว่ามีใบที่สวยงามนะสีเขียวสวยงามแล้วก็ชอบแดดน้ำก็ไม่ต้องมากมายนะดินก็เป็นดินร่วนสุยทั่วไปก็ถือว่าทนแรงได้ดีพอสมควรความสูงของเขาก็ประมาณสัก 3-5 เมตรได้แต่ถ้าเกิดว่าเราจำกัดความสูงมันก็ได้เหมือนกันบางทีเราปลูกตามอาคารเนี่ยใส่กระถางทรงสูงก็สวยงามเหมือนกันนะถือว่าเป็นอะไรที่สวยงามน่าปลูกแถมยังได้ประโยชน์เรื่องของการฟอกอากาศได้ด้วยนั่นก็คือเลดี้ปาล์มหรือว่าต้นจั่งนะลำต้นเขาก็ไม่ใหญ่นะก็เท่ากับประมาณหัวแม่มือสูงเหมือนกันนะประมาณ 3-5 เมตรก็สามารถตัดแต่งได้สวยงามได้นะใบแก่ก็จะเนี่ยสีน้ำตาลและแห้งก็เหมือนใบไม้ทั่วไปก็สามารถแยกปลูกได้โดยการแยกหน่อนะครับไม้ที่มีประโยชน์น่าปลูกอีกชนิดหนึ่งนะก็คือต้นจั่งหรือเลดี้ปาล์มวันนี้นาเล็กเอามาแนะนำกันครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ